เกม Uncharted Water Origin ได้ปรับปรุงระบบวันที่13กันยายนนะครับมาดูนะครับว่ามีอะไรบ้างก็มีเฉลิมฉลอง200วันในการที่เขาเอาให้เราเล่นเกมก็จะมีอีเวนต์ตรงนี้นะครับแล้วก็มีกัปตันคนใหม่มาซามูเนะเราต้องมีเลเวล45นะครับถึงจะใช้ได้เวลาจบเกมต้องเลเวล65ค่าพลังโต้ขึ้น120ค่าโมเมนตัม50ค่าพลังฝ่าน้ำแข็ง75นะครับเป็นซามูไรนักสู้น่าสนใจแล้วก็เพิ่มเมดคนใหม่ฮันเนนชาเวสแล้วก็มีแรงกิ้งมาใหม่แล้วก็ระบบการคิดแรงกิ้งสำหรับการค้นพบรีพอร์ตดิคัฟเวอรี่ระบบต่อสู้ก็มีการปรับปรุงใหม่ขึ้นมานะครับแล้วก็ความเร็วเรือก็มีการปรับปรุงให้เฉพาะเจาะจงกับเรือที่เราใช้ความเร็วเรือกับโมบิลิตี้ตอนต่อสู้ของเรือด้วยนะครับก็ระบบกิลเอฟเฟคในแต่ละกิลจะมีเอฟเฟคให้ด้วยที่เราเซ็นสมาคมกิลกันอยู่โมโนโพลิซิ่งกิลก็จะเพิ่มในรีเจียนในการใช้ไมโครก็ทีนี้พวกที่ใช้สคริปต์อะไรก็ใช้ ID เดียวเล่น20คนเดียวเล่น20 ID อย่างเงี้ยเขาไม่ให้ใช้แล้วออโต้คลิกก็ไม่ให้ใช้นะครับก็มีอย่างอื่นที่น่าสนใจหลายๆอย่างด้วย อย่าลืมนะครับมีคูปองมาซามูเนะพิมพ์ด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ใช้กันนะครับครับสวัสดีครับ